ถูกไหมใส่มากต่อใส่มากไม่ดีครับพี่คิวคิวไม่ดีชะลอตัวค่ะใช่ครับแต่ว่าเยอะเยียดีเนาะเยอะเยียดีโอเคค่ะผมเลือกมา2ตัวครับในกลุ่มนี้ตัวค่ะใช่ไหมอ้าวใช่ไหมผมเลือกไปกี่ตัวครับโอเคผมคิดว่าถูกแล้วโอเคผมเลือกตัว GPC เข้ามานะครับแล้วก็เลือก KBank เข้ามาค่ะโอเคผมเอาตัว KBank ก่อนละกันทุกคนกำลังเป็นกระแสนะวันนี้กำลังเทรดกันอยู่ก็ต้องบอกว่า KBank เนี่ยวันนี้ที่ราคาหุ้นขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าน่าเป็นเพราะว่าหนึ่งคือบอนด์ยูเนี่ยที่คนพูดถึงเนี่ยมันขึ้นมาอยู่แถว 1.5 1.53 1.55 ก็อยู่แถวนี้แต่ว่าเทรนด์ของการปรับขึ้นของบอนด์ยูแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยมันยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่ดีเพราะว่าถ้าเรามองเนาะเฟดคงไม่ลดดอกเบี้ยแล้วแน่ๆฉะนั้นโอกาสที่ดอกเบี้ยจะโดนตัดลงไปเนี่ยมันน้อยมากถ้าไม่เกิดโควิดอีกรอบนึงหรือว่าเหตุการณ์ร้ายแรงอีกรอบนึงผมเชื่อว่าโอกาสที่ดอกเบี้ยจะลงไม่มีละทั้งกลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ดูน่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่างบไตรมาส3ของ KBank นะครับโอเคโตเยียคิวอาจจะช้อนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าโลนโกรทเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโควิดจะตามแต่โลนโกรทเนี่ยเขายังคงเติบโตได้โอเคอาจจะไม่มากแต่ก็ยังเติบโตได้แต่ว่าพวกรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยอาจจะลดลงไปเล็กน้อยแล้วก็การตั้งสำรองเนี่ยอาจจะสูงขึ้นมาบ้างในไตรมาส3แต่ไม่ได้สูงขึ้นมากนะครับฉันต้องบอกว่าทุกสิ่งในไตรมาส3เนี่ยทุกคนรู้หมดแล้วแหละจริงๆครับพี่หญิงไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าแบงค์จะไม่ดีไตรมาส3ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองข้ามไปถ้ามองไปว่าโอเคเศรษฐกิจจะฟื้นแล้วก็อีกเรื่องนึงคือที่ผมมองคือถ้าเกิดมีการปรับเกณฑ์ของตลาดในการเข้าเซ็ตตี้700จริงต่อให้ไม่เอาฟรีโฟลด์เข้ามาขนาดนะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะมีการเอื้อต่อกลุ่มแบงค์ได้บ้างหรือเปล่าอันนี้คือเป็นเฟสชั่นนะครับใช่คือเลยไม่รู้หรอกว่าเกณฑ์ไหนจะแน่จะออกมาแต่ผมเชื่อว่าโอเคอันนี้เป็นเซนติเมนต์ที่จะเข้ามาฉันต้องบอกว่า2เรื่องนั้นแล้วไตรมาส4เนี่ยงบน่าจะดีขึ้นด้วยเพราะว่าเริ่มคลี่คลายต่างๆออกมาสินเชื่อน่าจะโตด้วยแล้วก็บริษัทเนี่ยเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวกรอบของเป้าหมายสินเชื่อปีนี้เลยก็ยังคงเป้าที่เดิมแบบ 4-6% year on year เหมือนเดิมแล้วก็สิ่งที่ผมมองว่าเป็นอัพไซด์จริงๆของเขาเลยเนี่ยคือการอันล็อกแวลูตาม SCB ไปใช่ครับแต่คนอาจจะมองไอ้สิ่งนี้จะถามว่าทำไมผมไม่เลือก SCB ผมเลือก KBank ทำไมล่ะทั้งที่เล่นเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับต้องบอกว่า KBank เนี่ยใช่ครับคือผมมองตัวไพทูบุ๊กครับพี่ผมมองเลือกไพทูบุ๊กเนี่ยเขายังเทรดแค่แบบ 0.5 เท่าอยู่เลยครับต้องบอกว่ามันยังถูกกว่า SCB ที่เทรดไปแบบ1เท่าไปแล้วอ่ะฉะนั้นถ้าเราเล่นเรื่องเดียวกันน่ะแล้วมันจะขึ้นเหมือนกันเนี่ยเราเลือกตัวถูกเนี่ยน่าสนใจกว่าเปล่าแล้วก็ปกติเคแบงค์เป็นตัวที่แบบถ้าโฟลว์นักลงทุนต่างชาติเข้ามาจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าเขาจะเลือกที่เคแบงค์ก่อนผมคิดอย่างนั้นแล้วผมไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านะแต่ว่าผมเชื่อแบบนั้นมาโดยตลอดแล้วก็มันส่วนมากมันก็เป็นแบบนั้นครับพี่ก็เลยมองว่ามันมีโอกาสแล้วก็ถ้าเขาสามารถอันล็อกได้จริงแล้วก็ผมคิดว่าเคแบงค์เขาอาจจะมีการเตรียมมาตั้งนานแล้วเพราะเราจะรู้เรื่องของดิจิตอลของเคแบงค์มาตลอดใช่ไหมครับอาจจะทำได้เร็วกว่า SCB หรือเปล่านี่ผมไม่รู้เนาะแต่ว่าถ้าทำได้จริงเกิดเขาขึ้นไปเทรดที่1เท่าบุ๊กอะได้คือบุ๊กไวลูตอนนี้ในตลาดก็มองกันอยู่ประมาณ180-185-187ประมาณนี้นะครับคือถ้าเขาเทรดที่1เท่าได้แปลว่าราคาหุ้นจากตรงนี้140ควรจะขึ้นอีก40บาทซึ่งคือมันเยอะมากคือผมไม่รู้นะพี่ว่ามันจะจริงหรือเปล่าเนาะแต่เราคาดหวังแล้วกันว่าอาจจะต่อให้เทรดใกล้ๆ1เท่าบุ๊กอ่ะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันอัพไซด์ครับต้องบอกว่าทั้ง KBank เนี่ยถ้าเรามองว่าไตรมาส3เราไม่สนใจแล้วเราสนใจอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าน่าลงทุนแล้วก็คือจะเล่นเป็นรอบก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะถือไปใครผมเชื่อว่านักลงทุนชอบถือแบงค์แบบชิวๆอ่ะก็ถือไปได้เหมือนกันแบบสบายใจใช่ครับพี่หญิงแบบนั้นมากกว่าก็เลยบอกว่าถ้าอยากเล่นสั้นแล้วกันนะครับผมให้กรอบเล่นสั้นไว้ก่อนคือแนวรับเนี่ยผมมองว่าวันนี้มันขึ้นมาเร็วไปมันขึ้นมาแรงด้วยวันนี้เนาะถ้าย่อเนี่ยผมว่าแถวประมาณแบบ135-137ประมาณเนี้ยพอรับเข้าไปรับได้นะครับแต่ว่าถ้าใครรีบร้อนก็139รับไปเลยแล้วก็หลักตาถือไปแต่ว่าแนวต้านระยะสั้นผมมองว่าแถวประมาณ145ก่อนก็ประมาณแค่5-5 บาทแล้วก็ถึง147เนี่ยเป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับใช่แต่ผมเชื่อว่าจุดเนี้ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามสตอรี่ที่เราคุยกันนะครับผมเชื่อว่าแค่นี้มันไม่จบแค่ตรงนี้หรอกอะไรประมาณนี้ครับพี่ใช่แล้วก็ซับล้อผลสำรองไทย104.50 บาทครับพี่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มแบงค์อย่างที่เราคุยกันเนาะนักลงทุนอาจจะชอบถือเพื่อความสบายใจชิลๆอาจจะไม่ค่อยมาเล่นสั้นเก็งกำไรกันสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าชอบก็มีคำแนะนำให้นะคะอีกหนึ่งตัวที่มาสักครู่นี้บอกตัวอะไรนะคะตัว GTC ครับค่ะตัวนี้อาจจะรู้สึกว่ามันดูแบบไม่แปลกประหลาดว่าเรื่องมาได้ยังไงทำไมถึงเลือกมาคุณว่าใช่ขออีกรอบนึงคะตัวอะไรนะคะG 2ตัว G เยอรมัน2ตัวครับตัว Global Green Chemical ครับโอเค GGC ค่ะใช่ครับ
ก็ต้องบอกว่า GTC เนี่ยทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าสนใจล่าสุดเจอข่าวของกบง.ไปสำหรับกบง.มันนะผมจำชื่อไม่ได้ที่เรื่องของน้ำมันปาล์มที่ปรับตัว B ใช่ครับลงมาเหลือ B 6ใช่ไหมครับต้องบอกว่าอันนี้ถ้าเราไปดูจริงถ้าเขาเอาแค่กรอบเวลานี้แล้วกัน1เดือนเนี่ยมันกระทบกำไรของบริษัทแค่ 1% มันน้อยมากนะครับใช่ผมเลยมองว่าเฮ้ยมันวันที่คนแพนิคกันเมื่อวานนิดนึงแค่ต้นตลาดนิดนึงครับมันไม่สนใจเลยมันราคามันขึ้นต่อจะได้ซ้ำต้องบอกว่าคือถ้าเรามองนะครับเรื่องนั้นผ่านไปเรามองว่าโอเคเดี๋ยวมันจะเข้าในเรื่องของโควิดมันคลี่คลายลงแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญ GTC คือเขามีโปรเจกต์ที่มันสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่จะต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับผมเลยมองว่าโอเคโอกาสในการเติบโตในอนาคตเขาเยอะมากแต่ว่าเรามาดูสั้นๆก่อนเนาะคือในภาพระยะสั้นนะครับพี่หญิงคือ Q on Q เนี่ยลดลงแหละแต่ผมว่าเชื่อว่ายอนเดียนเดียวกันโตได้แล้วก็ต้องบอกว่ามันเจอผลกระทบของโควิดไปแล้วครับเลยทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวหลักๆของเขาที่เกี่ยวกับไบโอดีเซลครับหรือว่าเมทิลเอสเทอร์ครับมันชะลอตัวลงแต่ว่าตัวนี้ตลาดก็รู้ไปแล้วเหมือนกันเพราะมันไม่แปลกใจในเรื่องโควิดเนาะแต่ว่าถ้าดูเรื่องของแฟตตี้แอลกอฮอล์ครับเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาต้องบอกว่ายอดขายเนี่ยโตดีมากในช่วงที่มีโควิดเพราะว่าทุกคนเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดใช่ฉันต้องบอกว่าอันนี้มันดีขึ้นมากถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในแง่ของพวกน้ำมันปาล์มมาแล้วกันล่ะบางคนบอกว่าน้ำมันปาล์มเป็นยังไงบ้างผมบอกว่าน้ำมันปาล์มตอนนี้ราคามันอยู่ประมาณ37-38 บาทเลยนะครับต้องบอกสูงมากๆถ้าเทียบกับปีที่แล้วอยู่แค่20 บาทแล้วปาล์มจะลงไหมผมเชื่อว่าตอนนี้ซัพพลายปาล์มเนี่ยมันช็อตเทรดมากเลยนะครับการที่ราคาน้ำมันปาล์มจะลงเนี่ยมันก็อาจจะยากพอสมควรคือถ้าลงเนี่ยก็คงอยู่แถวๆ33-35ก็ถือว่ามากกว่าปีที่แล้วอยู่ดีครับพี่หญิงใช่ต้องบอกว่าโอเคตรงนี้ก็เลยไม่หมดความกังวลไปแล้วก็ถ้าเกิดเรามองภาครัฐเนี่ยในเรื่องของ B6 เนี่ยอาจจะไม่นานสุดท้ายก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นแค่ช่วงระยะสั้นสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าดีมานด์ของการใช้ B100 หรือว่าการใช้ตัวผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาที่ระดับเดิมเหมือนกันฉะนั้นก็เลยมองว่าโอเคภาพของตัว GTC เนี่ยในเรื่องของธุรกิจปกติดูน่าสนใจนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เติบโตในอนาคตที่ผมบอกไปตอนแรกดีกว่าก็บอกว่าเขาอ่ะกำลังทำตัวโครงการตัวไบโอคอมเพล็กซ์ที่นครสวรรค์อยู่ถูกไหมครับเพื่อผลิตเอทานอลเนาะอันนี้ก็ว่าน่าสนใจแล้วเขาจะ COD ในตอนปีหน้าตอนไตรมาส1นะครับแต่ว่าเขาอ่ะกำลังพยายามเจรจาเพื่อจับมือกับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตตัวพลาสติกชีวภาพแบบตัวไบโอพลาสติกก็บอกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะที่จะเข้ามาในประเทศเราใช่ก็บอกว่าการจับมือครั้งนี้หรือการทำของเขาครั้งนี้มันสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นไบโอฮับของไบโออีโคโนมีค่ะฉันต้องบอกว่ามันมีโกรธที่น่าสนใจมากแล้วก็เขาต้องการทำให้ได้ภายในปี70ฉันต้องบอกว่าโกรธของ GTC ในอนาคตเนี่ยเราจะไม่ค่อยสนใจเรื่องปาล์มแล้วเราจะสนใจเรื่องไบโอเคมีคอลอันนี้มากกว่าใช่ก็มองว่าโอเคอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่า GTC เนี่ยน่าสนใจแต่ว่าแนวรับดีกว่าแนวรับผมบอกว่าราคามันขึ้นมาแรงมากครับช่วงหลังๆนี้12.60 บาทวันนี้ใช่ครับไม่คิดก่อนเราเจอกันมันยังไม่ถึงเลยก็ต้องบอกว่าผมมองว่าแนวรับนะครับมันอยู่ที่แถว11.80-12 บาทก่อนนะครับใช่แล้วก็แนวต้านเนี่ยถ้าผ่าน13 บาทไปได้เนี่ยผมมองว่าแนวต้านต่อไปอยู่13.60 บาทก่อนแล้วก็ถ้าผ่านไปได้อีกก็อยู่ที่14.20 บาทนะผมให้ไว้3แนวก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยถ้าต่ำกว่าตรงแถว11.20 บาทลงไปครับพี่หญิงก็สต็อปลอสไปครับค่ะอันนี้ดูความราคาของเขานี่ค่อนข้างที่จะปั่นหัวคนเล่นเหมือนกันเนาะดูความเซ็กซี่เปรียบเป็นคนเนี่ยก็อาจจะแบบโหมีราคาที่ค่อนข้างที่จะหวือหวาทีเดียวเนาะแต่ถ้าเราเก่งเราติดตามสถานการณ์ข่าวเขาถูกเราก็น่าจะไม่พลาดโอกาสในการลงทุนสำหรับตัวนี้ GTC ใช่ครับคือผมต้องบอกว่าผมขอเติมไม่หยิ่งนิดนึงครับคือผมพยายามแบบดูนะว่าก่อนหน้านี้วอลลุ่มการซื้อขายมันน้อยมากครับแต่ว่าช่วงหลังๆ2ที่ผ่านมาเนี่ยผมแอบดูแบบบิดกับออฟเฟอร์ของเขาเวลาหุ้นโดนขัดมาเหมือนมันมีแรงรับตลอดเวลาให้ผมมองหรือว่ามีคนเริ่มเข้ามาสนใจมากขึ้นหรือเปล่าฉันก็บอกถ้าเราจับทำรอบได้จริงๆหรือว่าดูตรงแถวๆแนวรับแล้วซื้อได้จริงๆอ่ะผมเชื่อว่าโอกาสในการที่จะเก็บกำไรได้จากหุ้นตัวนี้มีพอสมควร